จัดหาวิธีเล่นจัดหาวิธีตีกันอย่างเนืองแน่นสำหรับพี่ค้อนตัวนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงเขาสำหรับตัวถังห้าว SP จังหวะนี้ดาเมจของเขาจัดจ้านเหลือเกินของครบแล้วงานนี้มีทุบปากๆไปดูกันครับครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวไนท์เกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับจังหวะนี้คงไม่มีพูดถึงไม่ได้สำหรับตัวถังห้าวเนาะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เนี่ยครับถ้าหากว่าใครทำจิตขั้น6ขึ้นไปแล้วเนี่ยถังห้าวเรียกว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะเล่นกันไปแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยจัดจ้านมากๆครับแต่วิธีการตรงการตีอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าแหมต้องหวังพึ่งดวงอะไรหลายอย่างนะครับโดยตัวถังห้าวนี้นะครับเล่นแหวนนะครับทางด้านของการเล่นแหวน8เนาะสำหรับเต้นทั่วไปนะครับก็จะเป็น2ร้วนนะสำหรับเล่นแหวน8นะครับอาจจะเล่นเป็นผสมแหวน1 2 2 1อะไรก็ได้สำหรับคนที่เล่นแบบแหวนไม่8แล้วแต่คนจะผสมผสานแต่ว่าเล่นเขตแดนน่าจะเป็นผลดีมากกว่านะครับโดยอันนี้เนี่ยเราจะเป็นเปิดเขตแดนนะครับดังนั้นเมื่อเราต้องเปิดเขตแดนถังห้าวนะครับหลงห้ามเปิดเขตแดนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆหลงห้ามเปิดเขตแดนเด็ดขาดนะครับดังนั้นหลงจะไปเปิดเขตแดนหลังถังห้าวเล่นเท่านั้นนะครับอันนี้สำคัญสุดๆไปเลยแล้วก็จะมีแหวน 1M ต่างๆนะครับสเตตัสเนี่ยอัพเป็นคีดาเมจนะเพราะว่าคีดาเมจเอาให้ใกล้เคียงเทพสมุทรมากที่สุดดาเมจณปัจจุบันนี้แรงมากๆนะครับด้านของตัวเซนต้าริวนะครับก็เป็นแหวนสาย11เนาะสาย1ร้วนนะครับเป็น HP เนาะสำหรับการเล่นนะครับแล้วก็จิตพวกจิตเนี่ยน่าจะปกติอยู่แล้วนะครับต่ำกว่า50เปอร์แล้วก็หน้าเธอขึ้นไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวฟื้นฟูเกตนะครับฟื้นฟูเกตแล้วก็จะเป็นทางด้านของปล่อยสกิลวิญญาณนะครับปีพิตรงนะครับจะเป็นทางด้านของตีร่นแถกการขดำนะครับแล้วก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนนะเพราะว่าเซตแต่ละคนมีไม่เหมือนกันอันนี้ทางด้านของการเล่นที่เราสลับเซตเอาไว้สำหรับการเล่นอันนี้นะครับก็จะเป็นกระตุ้นการเล่นเอฟเฟกต์นะครับจะเป็นตีร่นแถกการกระทำนะครับซึ่งจริงๆตีร่นเนี่ย มันก็เรียกว่าเหมาะกับผีไปตรงสุดไม่ได้นะอันนี้เป็นเซตที่คุณแชมป์ก็ทำไว้จานจะไม่สลับนะครับจริงๆผีไปตรงเหมาะกับตัดเกตมากนะครับผีไปตรงเหมาะกับตัดเกตมากกว่าเพราะว่าการตัดเกตของผีไปตรงเนี่ยจะทำให้รูปแบบการเล่นมันดียิ่งขึ้นนะครับเทสมุดก็2ล้วนนะครับคีดาเมจแล้วก็เป็นตัวเทสมุดเนี่ยไปถือคอนใน 800,000 ปีใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็หลงนะครับ1ร้วนนะแล้วก็จะเป็นพลังจิตนะครับแต่ว่าจะต้องถือครองสปีดให้ได้สูงสุดนี่คือสปีดทีมที่วางเอาไว้สำหรับของตัวคุณแชมป์ที่เขาทำทีมไว้นะครับจานจะใช้แบบที่เขาใช้นี่แหละไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างมาเรามาลองกันดูนะครับคืออันนี้เนี่ยจานได้ไปลองเทคดูแล้วนะก็คือเราจะใช้คุณสมบัติที่เป็นสกิลกายแทบฟรีจากตัวเซนต้าริวนะครับดังนั้นเราไม่ต้องพะวงเรื่องการเปิดฐานะของกายแทบวิญญาณยุทธในช่วงสเตจต้นนะครับหรือว่าการใช้งานเขียนเนี่ยก็คือเราไม่ต้องใช้งานสกิลไปเลยเพราะว่าเนื่องจากเราใช้แหวนช้างอยู่กับตัวถังห้าวนะครับเราใช้แหวนช้างอยู่กับถังห้าวก็จะไม่เป็นปัญหาในส่วนนี้นะครับแล้วก็หลงนะครับเปิดสกิลไปเลยนะครับหลงเปิดสกิลไปเลยแล้วก็อย่าลืมถลับสกิลปรับเป็นปกตินะครับอันนี้ก็ตีไปเลยปกติเห็นไหมกายแท้จะออกมาเองอันนี้เป็นคุณสมบัติของตัวเซนต้าหลิวกระดูกหัว6ดาวนะครับจะเป็นการเล่นแบบเต็มแมคคานิกที่เราเล่นกันเลยนะครับดังนั้นสตัน5ตัวครับโหสตัน5ตัวเลยอะดาเมจต้องจัดจ้านแน่นอนตานี้นะครับวิธีตีของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มกลับประยุกต์ไปใช้ปีไปตรงที่เป็นแหวน2สาย2กันแล้วนะครับเพราะเนื่องจากใช้คุณสมบัติหัวตรงหน้าของเซนต้าหลิวแทนนะเพื่อให้เรียกกายแท้เราไม่ต้องเปิดเขตแดนเองทำให้ตัวของกระดูกขามังกรขาวที่เป็นคุณสมบัติ 200% เราจะไม่เสียครับดังนั้นเราต้องมีการสลับนะครับมีการสลับแล้วก็โรเททางหน้าของสกิลนะเราก็มาลองตีได้เรื่อยครับ
โหดาเมจแรงมากครับทุบรัวๆนะครับทุบรัวๆยิ่งทุบมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นทุบรัวๆตอนนี้ได้สแต็กมาที่200แล้วครับ210แล้วโอเคเสียเสียปกติครับเป็นผลดีมากๆคือสปีดของตัวคุณแชมป์เขาเยอะมากนะครับเห็นไหมว่าขวามือเนี่ยจะไม่มีมอนมาแทรกแซงเราเลยอะถ้ามอนแทรกแซงเราเมื่อไหร่บัฟเราจะเบาลงนะครับอันนี้จะเป็นผลที่ต้องระวังมากๆเลยอะแล้วก็การเล่นปีไปตรงสายเขตแดนเนี่ยมันจะเป็นข้อดีมากๆตรงที่ทางด้านของตัวปีไปตรงจะไม่ออกสกิลทำให้เราเสียเทิร์นเสียรอบในการเล่นนะครับเก็บรัวๆครับ300ไปแล้วเก็บเร็วมากครับเก็บโหดเหมือนโกรธใครกลับมาก็ไม่รู้นะอันนี้จานคำนวณไว้ว่าจานจะเริ่มบันทึกประมาณตอนประมาณ 20% ถ้ากับว่ารอบนี้มันจะทันไหมว่าถ้าเราจะไปดึงรอบหน้าจานไม่รู้ว่าจานจะดึงเร็วดึงช้าเกินไปอ่ะเพราะว่าการตีให้มันเพอร์เฟกต์ยากมากครับตี 4-5 รอบมันจะมีปัจจัยอื่นที่เอ้ยชิบหายแล้วดึงผิดแต่ว่าเทสมุก็กำลังจะมาครับเทสมุมาเองโดยที่ไม่ได้นัดหมายก็ประมาณโอเคอยู่มั้งเทสมุมาเองอันนี้โอ้โหเทสมุเริ่มหนีไปละทันเนี่ยเราตีคือครูดาวเกิดที่นี่มันนานครับมันไม่เหมือนเซิร์ฟแรกๆครับเต็ม500ไปแล้วประมาณ 25% น่ะที่คิดไว้ครับประมาณไม่เกิน20อ่ะเอ้ยไม่ต่ำกว่า20อ่ะโอเคเรียบร้อยครับมอนเริ่มจะมาแซงเอาแล้วเอ้ยมอนมาแซงเราก่อนจะได้ปะยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะทันมั้งปาคอนไปหนึ่งครับ600สแต็ก600ครับสแต็กเกือบเต็มนะที่ตีเมื่อกี้แล้วก็ตีรอบนี้สแต็กก็น่าจะเกือบใกล้เต็มแบบตัดแล้วก็ปาครับอาจจะดูเร็วเกินไปนิดนึงแต่จันระแวงอะระแวงว่ามันจะไม่ได้อะระแวงว่ามันจะไม่ได้ก็เลยกลัวเลยกลัวไปก่อนเฮ้ยอันนี้ติมไว้ครับคือมันจะแรงประมาณ 2-3 ครั้งแรกครับมันจะแรงประมาณ 2-3 ครั้งแรกทีนี้ถ้ามังกรขาวไม่รัดมาเราจะไม่หันมาเนี่ย 5% มังกรขาวรัดมาออกไปดีหนึ่งทีไม่เป็นไรไม่ว่ากัน 3% ครับโอ้โหถือว่าดีครับแต่ว่าจะน่าจะตีเร็วไปหน่อยเพราะว่ากะเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกไม่ได้มาเล่นตลอดแล้วไม่รู้ว่าสปีดเป็นไงครับตีได้ทั้งหมด 1041 BP 3ครับโหแรงมากครับแรงมากแล้วก็ได้ถึง 91.6% นะครับอย่าลืมว่าการทำตัวบันทึกแหวนต้นไม้นะดาเมจที่เป็นตัวสวยสูงสุดคือ 91.6 นะครับ 91.6 คือตัวเลขที่สวยที่สุดคนนี้เขาตีแรงอ่ะเนี่ย 194P3 ของเราได้แค่โอ้เราได้ MP3 เลยแรงมากครับพอประสานกับตัวที่เป็นอันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแรงจัดๆเลยนะครับเราดูได้นะจากคนที่เขาบันทึกดาเมจอย่างที่บอกไปนะครับ 91.6 คือดาเมจการบันทึกต้นไม้ที่ดีที่สุดนะครับเลขนี้เลยนะไม่มีสูงไปกว่านี้นะครับ91.6 อีก 8.3 จะอยู่ที่ตัวคอนถ้าคุณจะดูว่าคุณบันทึกดาเมจได้ลงตัวแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการบัฟในช่วงต้นก่อนอันนี้ว่าคุณดีแค่ไหนด้วยอันนี้จะมาลองเทสให้ดูนะครับก็เป็นรูปแบบการตีแบบนี้แหละปัจจัยสำคัญนะครับในการเล่นแบบนี้คือเทสสมุดเป็นคนถือแหวนนี้แทนครับเทสสมุดเป็นคนถือแหวนนี้แทนแล้วก็จะใช้สลับตีรถเกตมาไว้ไอ้ตีล้นแถบการกระทำมาไว้กับตัวนี้เอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเป็นเซตรถเกตเหรอเหมือนจะใช้คุณสมบัติของกระดูก ST อ๋อเลยใส่6ชิ้นเหรอแต่ว่าเหมือนจะใส่กระดูกผิดเหมือนจะปะอันนี้เป็นตีล้นปะตีล้นแท็กการกระทำอ๋อเราไม่ได้ใช้สกิลเลยไม่ได้ตีรถเกตนะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มีตีรถเกตจริงๆเนี่ยย้ายตีรถเกตไปไว้กับตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องด้วยรอบการเล่นอ่ะตัวนี้ตีรถตีเล่นล้นแท็กมันดีกว่าทำให้ศัตรูมันโดนล้นเทินไปเรื่อยๆ
เพราะเราดึงเทพสมุทรมาเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกว่าพอเราปรับสกิลของปีไปตรงเนี่ยสกิลที่1เป็นสายเขตแดนนะครับก็ไม่เป็นไรนะแบบนี้ก็ถือว่าสวยมากๆนี่คือวิธีการตีอีก1ปัจจัยนะครับนั่นคือหัวเซนต้าเหลียวฟิวชั่นครับเอ้ยหัวเซนต้าเหลียว6ดาวการเรียกใช้งานกายแท็กตัวปีไปตรงเองโดยที่ปีไปตรงไม่ต้องใช้สกิลนะครับก็คือทำให้คุณสมบัติของกระดูกขามังกรขาฟิวชั่นเนี่ยไม่หายไป 200% แรกอันนี้ก็คือถือเป็นวิธีการเล่นที่ดีมากๆกับตัว6ปีกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเล่นสายเขตแดนดาเมจดีกว่าแต่ว่าเราต้องวนเทิร์นแบบจังหวะดีๆนิดนึงแล้วก็ปีไปตรงอย่าช้าเกินไปทำให้เขตแดนอยู่ในสนามนั้นมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับถังห้าวแม่ตีรอบแรกเพอร์เฟกต์เลยค่อยๆอุ่นใจซะหน่อยนานดึกว่าจะต้องตีหลายรอบซะแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการลองเทสดาเมจกับคุณ ID ของคุณแชมป์นะครับ ID สวยๆพลัง 7,000 ล้านนะทีมตีกระดูกนะครับให้เรามาลองเทสดูดาเมจจัดจ้านมากๆครับบอกเลยว่าจริงๆยังปรับได้อีกนะจะรู้สึกว่ายังปรับได้อีกโอ้เสียงมันดังเสียงตัวละครดังบั๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเสียงเอฟเฟคเบาๆนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับด้านของการเทสถังห้าวในรูปแบบการเล่นวิธีใหม่นะครับเป็นน่าจะลงตัวที่สุดของในซีรีส์ที่จะลองมาแล้วนะทั้งในเรื่องของสปีดในเรื่องของกระดูในเรื่องของจังหวะแล้วก็ลำดับการเล่นนะครับทุกอย่างลงตัวมากๆแล้วนะเพราะว่าของเขามีครบมันเลยแบบเล่นกันง่ายๆครับใครที่ไม่มีของครบก็จะเจอพวกมอนมาแทรกจริงๆเนี่ยดันมีจังหวะหนึ่งที่จริงๆจันอาจจะตัดสินใจถูกที่ปาคอนไปเลยก็ได้เพราะว่ามอนมันมาแทรกเวลามอนมาแทรกบัฟดีบัฟที่อยู่บนมอนมันจะหายไปครับนี่ขนาดสปีดเยอะขนาดนี้แล้วนะตัวสปีดที่เราสามารถวัดได้คือหลงครับหลงเร็ว872แล้วก็มังกรขาวเร็ว869นี่คือน่าจะเป็นความเร็วที่ดูดีมากๆสำหรับแพทนี้ซึ่งหาจากอาจารย์ที่ความเร็วช้ามากๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้เป็นแนวทางให้กับทุกคนได้มีความคิดเห็นหรือว่าคำถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจช่องจันแจกไวน์ไนเกมเมอร์หรือร่วมมาเป็นสมาชิกของช่องเราได้นะครับเพียงเดือนละ20 บาทเท่านั้นนะเป็นมีชื่อสีเขียวเวลาอยู่ในช่องไลฟ์สตรีมเนี่ยจะได้เห็นง่ายๆนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเกือบๆไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ทางหน้าของใครที่เติมเงินนัสเตลล่าเนี่ยอย่าลืมกรอกโค้ด WK02 นะไว้รอโปรโมชั่นดีๆอะไรต่างๆมากมายจากร้านสเตลล่ากูพัดกันได้เลยถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่เอาไว้สนับสนุนจานได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปกันด้วยถังห้าวครับแม่จานตอนนี้สีแดงแล้ว ID ตัวเองคงใกล้ได้เล่นแล้วมั้งวงเล็บว่ามั้งนะ